สาวอีสานบ้านทุ่งจ้านี่สาวอีสานบ้านทุ่งเฮ็ดกว่าใส่กออีสานใส่บักแตงนะจ้ามันก็สิมีความเปรี้ยวของใส่กอนะจ้าเนาะเฮาก็สิปรุงรสเปรี้ยวๆหวานๆนิดนึงจ้าอันนี้นะจ้าเครื่องปรุงก็สิมีบักพริกนะจ้าบักพริกน้ำปลาชิวรสนะจ้าเครื่องปรุงรสที่เฮาใส่ในการประกอบอาหารจ้าใส่กออีสานใส่บักแตงจ้ากว่าใส่บักแตงที่เฮาเฮ็ดกินกันง่ายๆจ้าอีกหัวหอมต้นหอมใส่นะจ้าปรุงรสชาติเพิ่มความหอมเข้าไปอีกจ้าผักที่เฮาปรุงแต่งนะจ้าเพิ่มน้ำนิดนึงจ้ะจ้ะใส่กออีสานเนาะค่ะก่อนเฮาสิจะนำมาขวดนะจ๊ะนำมาปรุงแต่งแบบนี้เนาะจ้าเขาก็ต้องขวดใส่กรอกมันหอมก่อนเนาะจ้าขวดใส่กรอกมันหอมใส่กรอกหอมแล้วเขาจังสิได้ฝานแต่งใส่เนาะจ้าสิได้ชิมรสชาติเนาะจ้าเนาะมันความเปรี้ยวของใส่กรอกจ้าแต่กับปรุงรสก็แล้วจ้ากับผงนัวนะจ้าใส่ผงนัวลงไปจ้าน้ำปลาใส่นะจ้าเนาะนี่คือการปรุงรสแล้วจ้าปรุงรสง่ายๆจ้าแซ่บค่ะแซ่บมีความหวานของบักแตงนะคะแล้วก็ความเปรี้ยวของใส่กรอกนะจ้าว่าใส่กออีสานใส่บักแตงเสร็จแล้วเด้อจ้าเชิญมาชิมน้ำกันเด้อจ้าความแซ่บความนัวของใส่กออีสานไอ้นุ่มหน่อยมาทุ่งนาเด้อจ้าลูกของคนอีสานมาทุ่งนากับยายวันนี้เป็นวันหยุดจ้าเพิ่นก็สิมาทุ่งนาเพิ่นมากินข้าวกับว่าใส่กรอกใส่บักแตงแซ่บบ่เนาะครับแซ่บแซ่บแซ่บมากไอ้นุ่มหน่อยมีประโยชน์เรากินกับชายลูกลงไปท่านได้เทียงให้บัดท่านได้กูกระเบี้ยกูยังให้นะมันเขาได้ลูกได้ยังไปใช่ไหมนี่โตลูกปัดบึกเลยต้องเรียนคำว่าความประกอบต้องเขาไงใช่เสียงนี้เรียกว่าการสิบเอ็ดนะ